สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับตุลีนะครับวันนี้ผมจะพาคุณมาวล็อกทั่วเมืองกทมกันนะครับทุกคนที่นี่คือแพทินัมประตูน้ำครับทุกคนตอนแรกด้วยจำประตูน้ำกับสวนกระป่ายน้ำวัดเกือบจำผิดแล้วทุกคนตอนรถเมล์มาที่มาเว้ยเราสับสนว่าประตูน้ำกับปากน้ำมันสายยึดขาดใช่ปะอันนั้นข้อมันกับประตูน้ำครับไปดูข้อมันกับขีดขาดว่าจำผิดเกือบไปได้เกือบได้ไปแถวปากน้ำแล้วทุกคนเกือบได้ไปทะเลแล้วทุกคนชื่อมันคล้ายๆกันมากน้ำแทบจะแยกไม่ออกแต่ว่าแบบลึกขึ้นมาได้เกือบขึ้นไปแล้วนั่นแหละครับทุกคนอุ้ยตึกไม่อยู่เลยทุกคนกองเที่ยมากไม่ปรับแสงหาทั้งคู่เลยมาผิดนะครับทุกคนจะไปเพชรบุรี15แต่มาเพชรบุรี35 What? ถือว่านี่ออกกำลังกายนะครับทุกคนรอบหน่อยน้ำหนักจะได้ลดอันนี้เราก็เติมพลังกันที่ร้านมันเดเลฟู้ดเฮานะครับอันนี้เป็นข้าวยามันฝรั่งนะครับค่อนข้างอร่อยมากเลยนะครับทุกคนร้านนี้อร่อยมากอาหารตอนนี้ก็เข้ามาได้แล้วนะครับทั้งกล่องเข้ามาไม่ได้เพราะมันใกล้เวลาปิดก็จะมีแรงครับแต่ก่อนตอนนี้ก็เป็นพันธุ์พิษนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพาไปศูนย์อาหารแต่ไม่รู้ว่าจะจำทางได้หรือเปล่าทุกคนเขาก็ไม่ได้มานานแล้วนี่ก็คือวินเดอร์ที่ผมถ่ายนี่เองตรงชั้นสี่ขึ้นรูปให้ดูนั่นแหละทุกคนนี่ผมว่าเลยคอฟฟี่ครับกาแฟไปดูนี่อะไรกินบ้างสักพักจะหิวอีกแล้วก็จะเป็นพวกแบบขายเฟอร์นิเจอร์เครื่องนอนในบ้านอีกสักแป๊บผมจะลงแล้วนะครับเพราะทุกคนเพราะมันใกล้เวลาปิดแล้วดูแล้วนี่เงียบมากทุกคนที่นี่ก็จะมีการแยกโซนอย่างชัดเจนเลยครับว่าชั้นนี้ขายอะไรชั้นนี้ขายอะไรแต่ว่าของที่นี่คือปังมากแล้วเราก็มาดูโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลครับที่จะแบบโมโนโมนี่ว่าจะพัฒนาสาธารณสุขของประเทศนะครับทุกคนแต่เราไม่พูดเรื่องรัฐบาลมากเดี๋ยวโดนคุกแต่ว่าไอ้บางโครงการก็เป็นจริงนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบรัฐบาลก็พัฒนาต่อไปนะอันนี้เป็น Apple Store นะครับมี2สาขาอยู่ที่คือมีอยู่ที่ไอคอนสยามและที่นี่แต่ที่ต้องจองเข้าก่อนนะครับทุกคน
อันนี้ก็จะเป็นแบบโฆษณาเกี่ยวกับถนนอะไรเงี้ยแบบก่อนที่จะพัฒนาแบบถนนทางหลวงหลักของประเทศเอาถนนบ้านกูให้มันรอดก่อนเถอะมีหลุมบ่อเต็มเลยทุกคนอันนี้ก็นะถนนแถวแถวบ้านแบบบางที่ยังเป็นดินเป็นหลุมเป็นโคลนอะไรอยู่เลยแบบก็นะทุกคนพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเสียงคุกไม่เอาไม่ดีรถไฟเหรอก่อนที่จะพัฒนาแบบข้ามภาครถไฟความเร็วสูงเลยนะมึงช่วยเอารถไฟตู้นอนชั้น3ให้มันรอดก่อนเถอะแบบความปลอดภัยรถไฟแทบจะไม่มีเลยทุกคนก็ขอจบแค่นี้แล้วครับบ๊ายบาย